ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบทําปุ๋ยน้ําชีวภาพกันนะครับ ปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ผมคิดจะทําขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะใช้บํารุงรักษาบํารุงต้นไม้นะครับจะเป็นไม้ประดับไม้ดอกไม้ผลใช้ได้หมดนะครับก็จะเป็นสูตรที่เทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีสูตร16 16 16นะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่าสูตร16เสมอสูตร15เสมอประมาณนี้ครับ ทีนี้วัตถุดิบที่ต้องใช้ก็จะมีน้ำซาวข้าวนะครับน้ำซาวข้าวหรือว่าเป็นน้ำล้างข้าวสารก็ได้นะครับน้ำข้าวสารอันนี้ผมล้างน้ำข้าวสารมานะครับก็ประมาณ1ลิตรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมล้างมาไม่ถึงนะครับ1ลิตรก็น่าจะประมาณข้อนี้ครับแต่ผมได้มาเท่านี้ก็อันนี้ทดลองทำนะครับก็ไม่เยอะนะครับ อันนี้ผมจะลองทำง่ายๆดูก่อนเพราะว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ง่ายมากนะครับเพราะไม่มีอะไรมากครับอันนี้ผมได้สูตรมาจากคุณเล็กนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเล็ก Beauty List Channel นะครับขอบคุณมากเลยสำหรับของดีๆสูตรดีๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทดลองทำกันวัตถุดิบเดี๋ยวยังไม่ครบนะครับวัตถุดิบน้ำซาวข้าวหรือน้ำล้างข้าวสารนะครับซึ่งมีวิตามินครบเลยนะครับตัวนี้วิตามินแร่ธาตุมีอยู่แล้วนะครับต่อมา เป็นซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานนะครับอันนี้จะใช้ในการพรางแสงให้กับจุลินทรีย์นะครับต่อมาอันนี้พระเอกเลยนะครับสำคัญเลยนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่ทําขึ้นมาเองนะครับจากน้ํามะพร้าวนะครับเป็นน้ํามะพร้าวน้ําหอมนะครับต้องหอมด้วยครับแล้วก่อนซื้อนี่ต้องนั่งกินสักแก้วนึงนะครับอันนี้กินแล้วนะครับลองกินดูแล้วว่าหวานชื่นใจนะฮะก็เลยซื้อมา4ลูก เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกวิธีการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นกันนะครับแต่วันนี้จะมาทำปุ๋ยน้ำสูตร16 16 16กันก่อนนะครับ ทีนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้น้ำซาวข้าวหรือน้ำล้างข้าวสารนะฮะเปิดฝาครับเปิดฝาโอ้หอมครับหอมทีนี้เราใส่ซีอิ๊วหวานนะครับหรือซีอิ๊วดำเนี่ยครับจริงให้ใส่1ช้อนชาก็ได้ครับโอ้ยจะล้มสักครู่นะครับเดี๋ยวผมตวงใส่ช้อนอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์ก็มีช้อนนะครับอันนี้ผมไม่มีช้อนชาครับก็กะเอาก็ประมาณด้วยหยดเลยใส่ลงไปนิดเดียวนะครับใส่ลงไปเพื่อให้พางแสงจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับใส่ลงไปแค่นี้พอใส่แล้วตั้งไว้นี่ก่อนค่อยเขย่าทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับต่อไปก็เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นนะครับก่อนใช้ทุกครั้งเขย่าก่อนนะครับเขย่าเสร็จแล้วเอียงขวดแบบนี้นะครับให้มีช่องว่างเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแก๊สมีแก๊สเห็นไหมเริ่มมาแล้วครับค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆบิดออกผมก็กลัวพุ่งเหมือนกันนะได้ยินเสียงไหมครับอันนี้ยังถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมทำไว้โอ้กว่าจะออกหมดนะครับ ใช้เวลาพักใหญ่ครับต้องยืนเกรงว่ามันจะพุ่งใส่หน้านะฮะอันนี้ใส่ลงไป1ช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะผมลิ้นไม่ค่อยเก่งด้วยนะฮะกลัวจะหกหอมมากนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้บอก
ได้เลยว่ากินได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกนิดนึงผมกลัวจะหกโอ้โหโคตรเทพเลย เท่านี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับเท่านี้ครับง่ายมากนะครับปิดฝาแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันนะครับจะสังเกตได้ว่าไอซีอิ๊วดำที่ใส่ลงไปจะนอนอยู่ก้นขวดนะครับวิธีที่จะล้างก้นขวดถ้าเป็นกากน้ำตาลเนี่ยมันจะเหนียวกว่านี้นะครับถ้าเป็นกากน้ำตาลเวลาผมเขย่าผมจะมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปปัดปัดลดลดข้างในแบบนี้ครับแบบนี้แล้วมันก็จะหายเองอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เมื่อกี้ซีอิ๊ว6นะครับเนี่ยหมดแล้วครับเท่านี้ครับได้ได้แล้วครับแล้วก็หมักไว้อย่างเงี้ยนะครับ7วันนะครับหรือ1สัปดาห์นะครับแล้วก็ผสมน้ำนะครับน้ำใส่ฟอกกี้แบบนี้นะครับฟอกกี้แบบนี้1ลิตรนะครับใส่มาแล้วก็ผสมปุ๋ยน้ำ16ตัวนี้นะครับใส่เข้าไป1ช้อนโต๊ะเนี่ยครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยครับ1ช้อนโต๊ะอันนี้น้ำสะอาด1ลิตรนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำบ่อก็ได้นะครับแต่อะไรก็ตามที่มีส่วนของจุลินทรีย์อยู่แล้วจะหมายถึงน้ำนะครับถ้าจะเอาไปรดน้ำต้นไม้เนี่ยผมแนะนำไม่แนะนำให้ใช้น้ำประปานะครับน้ำประปาจะมีคลอรีนนะครับซึ่งจะไปฆ่าจุลินทรีย์สมมติว่าผมเอาน้ำประปาใส่ไปเนี่ย แล้วผมเอาจุลินทรีย์ที่ทำขึ้นมาผสมเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ควรนะครับทางที่ดีจะต้องเป็นน้ำฝนหรือน้ำบ่อจะดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ไปฉีดนะครับปั๊มปั๊มปั๊มอย่างเงี้ยครับอัดแรงลมเข้าไปแล้วก็ไปฉีดอย่างเงี้ยครับฉีดให้ทั่วไปเลยครับแบบนี้ครับอันนี้ทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพนะครับปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตร16 16 16นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชื่นชอบนะครับสามารถกด Subscribe ได้นะครับ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่ รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆมันก็จะแจ้งเตือนไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ